สวัสดีครับทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์ผมด้วยวันนี้ไม่ใช่ว่าพามาดูจับปลานะอีกหนึ่งอู่นะครับย่านสวนส้มนะฮะกับช่างกั้งเรียบคลองสวนส้มบรรยากาศโหสุดยอดจริงๆเลยผมชอบมากเลยกับบรรยากาศอย่างนี้นะฮะข้างหน้าเป็นคลองข้างหลังเป็นบ่อใครที่เข้ามานะทำรถกับช่างกั้งนะเขาบอกได้เลยว่าคุณมีเปมาด้วยคุณทำไปเถอะรถอ่ะผมนอนจริงๆขนาดแดดร้อนๆผมว่าความเย็นของน้ำขึ้นมานะสุดยอดจริงๆนะบรรยากาศนี่ใช้ได้เลยนะวันนี้อีกหนึ่งวันครับกับการเรียนเชิญนะครับกับงานนะครับวันที่10กุมภาพันธ์นะฮะที่สนามคลอง5บางกอกดรากเอเวนิวนะครับกับ SRL Drag by United Oil นะครับนะใครที่เข้ามาแล้วนะครับโอ้อากาศดีมากบางดอนบอกจริงๆอากาศดีจริงๆเลยคือลมเย็นสบายเนี่ยนะลมสดชื่นสดชื่นง่ายๆสบายๆกับอู่นี้นะช่างกั้งลมก็เย็นมีเอาง่ายๆถ้ามีเบ็ดก็ขอก็ตกปลาได้เลยนะเอารถมาทำเนี่ยไม่ต้องกลัวฝากด้วยนะครับกับงานวันที่10กุมภาพันธ์นี้ช่างกั้งจะเอารถไปกี่คันนะฮะในรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมคอยมาคุยกับเขาแต่ตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศรอบๆของอู่ก่อนว่ารถเขาเยอะแยะมากมายขนาดไหนและช่างกั้งก็เป็นหนึ่งตัวแทนนะครับของน้ำมันเครื่อง United Oil ด้วยนี่เข้ามาแล้วนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับแน่นๆชั้นนะฮะแน่นๆนี่อาจจะไลฟ์แบบไม่คันตั้งเนื้อตั้งตัวนะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไลฟ์โปรโมทอย่างเดียวเลยถึงอู่ไหนผมไลฟ์ทันทีนะครับไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวหลังจากเสร็จงานก่อนนะทีนี้ผมจะไลฟ์เป็นวันๆแล้วก็เป็นเวลาเดิมๆนะครับจะได้ฝากติดตามกันด้วยรถแรงๆของตัวแทนที่เป็นของ United Oil ทุกอู่นะครับผมจะไปหามาแล้วก็มาไลฟ์เพื่อนๆดูอ่ะบางเซมเมื่อคืนบอกแล้วว่าพลาดไปตำแหน่งเดียวเสียดายเดี๋ยวดูคืนนี้นะครับถ้าผมกลับไวฝากด้วยกับการไลฟ์สดนะครับไปพูดคุยเรื่องกติกาเรื่องอะไรอีกนิดหน่อยนี่ครับรถแต่ละคันของเขานี่นี่ F5 Caddy นี่โหนี่คันนี้ Vigo หล่อๆดูกันไปเพลินๆก่อนครับเดี๋ยวค่อยเรียกช่างกั้งเข้ามาเป็นการทำห้องเครื่องที่แบบไม่มีเหมือนใครด้วยนะครับข้างบน1สีข้างล่างอีกหนึ่งสีนี่เข้าใจทำนะฮะแล้วเดินโอ้โหเดินแต่เดินคอยดีสวยสวยสวยนะฮะดูตะเข็บนี่เนียนเนียนเลยตะเข็บนะฮะโอ้โหอันนี้เชฟตัดสองชั้นแล้วก็มีรถที่เขากำลังจะไปกำลังทำอยู่เพื่อจะไปแข่งทันหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาบอกทันแน่นอนไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันนี้เนี่ยแต่เป็นคันนี้ครับกำลังไล่อยู่กำลังไล่ทำอยู่โอ้โหได้ถ้วยรางวัลมาเยอะแยะมากมายเขาลงในรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาอีกทีนึงฝากด้วยครับเพื่อนๆที่เข้าช่างอาเซียออฟนะครับสยามประเทศขอบคุณครับใครที่เข้ามากดแชร์กดไลค์ด้วยครับช่างกั้งเรียบคลองสวนส้มน่าจะต่ออีกสักหน่อยเนอะมันจะได้ยาวขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวผมลองดูช่างกั้งเรียบคลองสวนส้มต้นกล้วยบ่อปลาเอาให้มาให้หมดเลยเดี๋ยวผมเรียนเชิญช่างกั้งเลยดีกว่าครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขาสวัสดีครับผมช่างกั้งครับช่างกั้งครับผมในวงการเรียกว่าช่างกั้งครับช่างกั้งครับผมเรียบคลองสวนส้มนี่คือเป็นชื่ออู่ของเราเลยใช่ครับทำไมเราถึงใช้ชื่อนี้ครับก็มันอยู่เส้นเป็นเรียบคลองครับใช่ครับเรียบคลองด้วยใช่ครับแล้วก็อยู่ถนนข้างนอกเป็นถนนเส้นสวนส้มครับครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับช่างกั้งครับผมความเป็นมา นิดกับ FC ที่กำลังตามติดตามช่างกั้งอยู่เฮ้ยช่างกั้งเคยไปทำอะไรมาเรียนมาหรือยังไงก่อนที่จะเป็น
อู่ช่างกั้งเรียบคลองสวนส้มทุกวันนี้ครับผมเรียนจบช่างกลโรงงานครับเรียนช่างกลโรงงานครับโรงงานด้วยครับผมมันเกี่ยวกันไหมเนี่ยช่างกลกับช่างยนต์เนี่ยไม่เกี่ยวครับผมชอบเลยชอบผมทำมอไซค์มาก่อนอ๋อทำมอไซค์มาก่อนครับผมซึ่งเครื่องยนต์คล้ายๆกันใช่ครับก็ดูดอัดระเบิดคายใช่ครับใช่ไหมใช่ครับการคล้ายกันครับคล้ายๆกันคือถ้าเป็น2จังหวะก็ระเบิดดูดกับระเบิดป่ะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่2จังหวะเอ้ยนี่เราคุยเรื่องรถยนต์ดีกว่าไปมอเตอร์ไซค์ละไปมาช่างกั้งครับผมวันที่10กุมภาพันธ์นี้ครับผมครับผมมีรถไปวิ่งกี่คันครับก็จะมีละ2คันครับ2คันครับผมรุ่นอะไรบ้างครับผมตัน6กับตัน7ครับตัน6กับตัน7ครับผมด้านหลังเราเป็นตันอะไรฮะตัน7ครับแล้วช่างกั้งล่ะครับช่างกั้งครับช่างกั้งตันหาวะครับใช่ผมนึกว่าแหมช่างกั้งไม่ยอมหลุดออกมาอ๋อผมตันหาครับเด็กหลังก็ยอมรับไปเลยแอนอกเลยนะครับผมคันข้างหลังของช่างกั้งครับผมคันนี้ในรุ่นตัน7ครับผมตอนนี้เครื่องยังไม่หย่อนยังครับกำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่ครับผมอ๋อผมถามนิดนึงครับผมกับรุ่นยางบางเนี่ยครับความยากง่ายการขับขี่เป็นยังไงบ้างมันยากง่ายมันต้องดูการพื้นแท็กพื้นของแท็กบ้างพื้นแท็กใช่ครับถ้าบางสนามถ้าแท็กหนึบครับผมเราก็ชักออกชักรอบสูงออกตัวได้ออกตัวได้ถ้าบางสนามถ้าแท็กไม่หนึบครับผมมีการอมคาร์ดออกตัวบ้างอ๋อไม่ให้มันฟรีเยอะความหมายของช่างกั้งก็คือถ้าสนามไหนพื้นแท็กดีใช่ครับสามารถเรียกรอบสูงแล้วออกกระโจนออกได้เลยใช่ครับแต่ถ้าสนามไหนค่อนข้างลื่นนิดนึงก็ต้องมีการอมอมนิดหน่อยแล้วออกตัวถ้าอมมากไปก็จะยานใช่ครับใช่มั้ยถ้าอมนานก็เพลินเลยใช่ไหมเฮ้ยเหมือนช่างกั้งจะรู้ยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยครับนะครับผมวันนี้มีรถลูกค้าหลายๆคันมาให้บังกูดูครับผมถามนิดนึงได้ไหมแต่ละคันทำอะไรบ้างได้ครับนะครับผมเอาเราเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยดีกว่าไหนๆเราก็มาถึงอู่ช่างกั้งละได้ครับนะโอเคเดี๋ยวตอนท้ายเรามาเชิญชวนกับเพื่อนๆอีกทีนึงได้ครับคันนี้เป็น Isuzu ครับผมเขาเอามาทำอะไรบ้างครับคันนี้คันนี้เป็นรถลูกค้าครับเขามาให้เดินพวกอินเตอร์ครับผมเดินอินเตอร์ทำเทอร์โบครับผมแล้วก็ใส่พวกระบบชีตระบบน้ำมันพวกนี้ครับอ๋อเสียอาร์ตบอกช่างกั้งพูดดังๆหน่อยนะอันนี้ก็คือเดินระบบน้ำมันเครื่องยนต์เครื่องยนต์กล่องพันห้าครับอันนี้จูนกล่องอะไรครับเนี่ยรีแมปครับอ๋อรีแมปครับผมของเราเองหรือว่าของช่างวาวครับช่างวาวนี่ช่างวาวก็คือโปรพัทครับผมซึ่ง60ฟุตตอนนี้ของเขานี่จัดจ้านใช่ครับนะเห็นง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนสวัสดีครับนกวีช็อปนะฮะนี่กับตัวแทนวันนี้ตัวแทนเข้ามาเยอะอันนี้ก็คือเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนถึงท้ายยังยังครับเกียร์เดิมเกียร์เดิมอยู่คาร์ดครับอ๋อขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าไหนๆก็มาละนะว่าการรีแมปของกล่องของชายวาวเป็นยังไงอันนี้ก็ยังไม่ได้โมดิฟายอะไรเยอะแยะมากมายเครื่อง 2,500 ด้วยอ๋อเบอร์ 2,500 ด้วยแต่ลองแตะคันเร่งหน่อยครับก็เป็นเครื่อง 2,500 ยังไม่มีการโมดิฟายอะไรมากมายแต่ว่าท่ออินเตอร์สวยมากเลยผมเห็นแล้วเนี่ยครับผมจากไหนครับเนี่ยจากวันอินเตอร์ครับวันอินเตอร์อยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวโรงเคบ้านแพ้วครับบ้านแพ้วนะสวัสดีครับคุณป้อแน่มาแล้ว FC โอ้ขอบคุณมากเลยแต่เขาเดินตะเข็บสวยนะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเล็กแล้วก็เป็นแนวเดียวกันเลยครับสวยๆเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้เก็บห้องเครื่องอะไรมากมายครับผมไปดูเห็นได้ข่าวว่ามีอยู่คันนึงเป็นสุภาพสตรีเลดี้ใช่ไหมใช่ครับของเขาไว้ขับคันนี้เอาไว้ที่แข่งในรุ่นอะไรกับสนามทั่วไปครับคันไหนครับรถข้อครับรถข้อเก็บไว้วิ่งตามสนามภูธรครับภูธรครับผมอันนี้เวลาไปแข่งต้องเอาคอกลงไหมไม่เอาลงครับไปอย่างนี้เลยใช่ครับน้ำหนักเต็มหนึ่งเนี่ยนะใช่ครับเดี๋ยวว่าเต็มเลยล้นอ่ะคันนี้สุภาพสตรีขับโอ้คันนู้นครับอ๋อคันนู้นใช่ครับอ๋ออันนี้ก็คือเอาไว้วิ่งงานด้วยแข่งด้วยใช่ครับ
คันนี้ทำอะไรบ้างโอ้โหแต่ EVA5 แล้วอ่ะมีระบบ EVA5 นี่ๆๆหัวฉีดระบบน้ำมันครับหัวฉีดระบบน้ำมันแล้วครับเกียร์อุ้ยเปลี่ยนหมดแล้วนะใช่ครับแล้วก็กล่องอ่ะรีแมปครับรีแมปอย่างเดียวครับผมรีแมปอย่างเดียวเนี่ยกับการขับขี่ของเขาหัวคันเร่งเป็นยังไงไวไหมไวครับลองได้ครับแล้วก็เวลาขับมันกระชากไหมไม่มีครับไม่มีแต่อ๋อแต่ไวใช่ครับขอสตาร์ทเลยดีกว่านะคันนี้โอ้โหแล้วทำหัวคาร์บอนนะครับเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้ EVA5 นะโอ้เสียงหวานขึ้นหัวหน่อยหนึ่งนี่อันนี้รถคอกนะรถโอ้โหเทอร์กี้แม่อันนี้รถทำมาหากินนะเนี่ยเล่นเทอร์กี้เลยเดี๋ยวขอดูคันเร่งอากล่องชายวาวหน่อยมันไวแต่ว่าไม่ฉูดฉาดใช้งานดีเออเนี่ยแตะติดเลยอ่ะเออเขาท่าคันนี้เขาวิ่งอะไรบ้างครับเขาบ้านเขาเปิดธุรกิจรับซื้อของเก่าครับอ๋อก็คือบ้านเขาเปิดธุรกิจรับซื้อของเก่าครับแล้วก็เอามา modify ใช่ครับแต่ว่าผมอูว่านะจากการที่ลองคันเร่งแล้วใช้งานปกติเนี่ยโอเคเลยใช่ครับไม่กระชากแน่นอนเพราะว่าคันเร่งไม่ถึงกับเว้นใช่ครับก็คือเราสามารถจูนเพิ่มได้อีกได้ครับนะแต่ว่าอันนี้เขาไว้ใช้งานด้วยใช่ครับนี่มาแข่งเล่นด้วยเล่นด้วยวิ่งเล่นด้วยครับอันนี้เขาไปวิ่งที่สนามรุ่นอะไรเนี่ยเขาก็วิ่งตามพวกแล้วแต่บางหลังถนนใช่ครับสนุกสนุกใช่ครับคือถ้าไปบนถนนหลวงก็อันตรายด้วยแล้วตำรวจจับด้วยสนามดีกว่าเนาะแนะนำเลยใช่ครับผมว่าสนุกกว่าในสนามนี่เลยอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นของเลดี้แองเจิลคอมแมนใช่ไหมนี่เลยคันนี้ทำเยอะกว่าคันนี้ก็พอๆกันเลยแต่ว่าจะจูนเยอะกว่าใช่ครับคันนี้พ่วงกล่องปกติด้วยครับอ๋อนี่ทั้งกล่องพ่วงทั้งรีแมปเลยครับผมนี่เจ้าของชื่ออะไรครับชื่อการครับนี่เป็นสาวสวยของค่ายนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นตัวขี่ด้วยนะฮะน้องตาลเคยคุยกันแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์กันแบบเต็มที่เลยนะฮะแกน่าจะติดธุระอยู่ไม่ใช่อะไรนะดูแลสามีอันนี้แซวเล่นนะแซวเล่นเดี๋ยวเผื่อเขาดูอยู่เป็น EVA5 ครับผมของเกดดี้ครับผมนี่โครงหลังเบอร์อะไรครับตัวนี้เบอร์12ครับเบอร์12กับ EVA5 ตัวนี้เป็นไงบ้างดีครับบูทเยอะดีครับบูทเยอะดีครับผมเดินสบายๆเลยใช่ครับคือระบบน้ำมันมีพร้อมเรียบร้อยครับผมเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมครับผมอ๋อคันนี้ตั้งไว้กี่บาร์ช่างกลาง4บาร์ครับ4บาร์เลยครับผมโอ้บาร์นึง15ปอนด์4บาร์ก็60ปอนด์ ใช่ไหมนี่คันนี้เกียร์เฟืองท้ายมีครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับใช้เกียร์ของอะไรครับOS ครับใช้เกียร์ OS ครับผมเฟืองท้ายเราไล่อยู่เท่าไหร่คันนี้เฟืองท้าย3.3 ครับ 3.3 อย่างนี้เขาเคยต้องไปวิ่งคอร์เตอร์ไมล์แล้วมั้ยแน่ๆเลยวิ่ง 12.7 ครับ60ฟุตฮะ19 19ใช้ช่วงล่างเดิมช่วงล่างเดิมโชว์คู่เดียวนี่รถเหล็กจริงๆครับอันนี้แต่ว่าไม่ใช่ปาก46ก็คือโชว์คู่เดียวกับ F55 ครับผมออกตัวเป็นไงสั่นไหมไม่มีไม่สั่นครับการเซตช่วงล่างเนี่ยก็คือช่างกั้งไล่เก็บเลยใช่ครับอันนี้คือออกแบบทั่วไปเลยใช่ครับโชคใช้ของอะไรครับโปรพัทครับนี่ไงผมบอกแล้วเห็นไหมโช
ชคโปพัทนี่เรื่อง60ฟุตเรื่องการออกตัวเนี่ยไว้ใจกับเขาได้เลยครับผมนะอีกหนึ่งคันครับผมนี่คันนี้เป็นวีโก้ครับผมวีโก้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคันที่เอ้ยอีกหนึ่งรุ่นดีกว่าครับผมจะถามว่าปรับเซียนไหมมันก็ค่อนข้างเลยนะครับผมซึ่งด้วยเซ็นเซอร์อะไรของเขาเยอะแยะมากมายนะคันนี้เก็บห้องเครื่องบางส่วนละเครื่องยนต์คันนี้ทำอะไรมาบ้างเนี่ยเครื่องเดิมเครื่องเดิมครับผมจูนกล่องกล่องพ่วงโปครับโปรปีโปรสปีดรีแมปรีแมปคู่เลยครับผมแล้วก็พูดถึงคันนี้ก็รีแมปด้วยนี่พ่วงด้วยลองไหมครับลืมไงก็ถึงได้บอกว่ามันลืมไงฉันกล้างก็ไม่เตือนเลยว่ากูว่าแก่แล้วอะไรนะมาเดี๋ยวผมติดเครื่องคันนี้ให้ฟังของน้องตาลฝีมือการขับรถของแกนะครับอย่าลืออย่าเอาง่ายๆคือผมยังสู้ไม่ได้เลยเอาง่ายๆติดเครื่องละติดเครื่องละเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวเสร็จจากการไลฟ์นะช่างกั้งขันคอท่อด้วยขอท่อเหมือนจะรั่วเดี๋ยวผมดูขอลองหัวคันเร่งหน่อยอันนี้เป็นการรีแมปกับกล่องพ่วงไวนะแล้วก็มันเป็น F5 ด้วยตัวโบค่อนข้างใหญ่เลยดูแต่เสียงดุดันด้วยไหนมีโอกาสนะได้คุยกับน้องตาลนะของพ่วงของอะไรนะโปรสปีดครับโปรสปีดตัวนี้เป็นของโปรแม็กครับโปรแม็กเลยโปรสปีดนี่โปรแม็กของโปรสปีดนะฮะติดดีมากเลยแล้วก็รีแมปของชัยวาวด้วยนี่ผมว่ามันขับขี่สนุกนะปั้มปั้มเลยแหมเดี๋ยวคันวีโก้นี่รถออกรถช่างกลางเองเลยจะดูเจ้าของรถก็ทำสีห้องเครื่องนะง่ายดีก็เป็นคอไอดีจ้างครับซิ่งแล้วนะของแต่งแล้วอันนี้ข้อดีของเขาหนึ่งคือมันไม่เหมือนเดิมตัวนี้จะอ้วนและทำไมตัวนี้ปากทางเข้าจะใหญ่ใช่ครับแต่ว่าทำไมมันรีบให้ลมมันเข้าไปสูบสีเยอะๆครับให้ลมเข้าไปสูบสีเยอะๆใช่ครับเพื่อไม่ให้สูบสีละลายครับอ๋อไม่ให้สูบสีละลายครับผมแล้วของเดิมนี่คือเขาหย่อนตรงกลางใช่ครับหย่อนตรงช่วงสูบสีพอดีครับอ๋อเหรอครับผมก็เลยเราก็ต้องมาแปลงอย่างนี้ให้มันได้รีดเข้าไปให้ไวขึ้นกว่าเดิมครับผมกับการจูนกล่องสองใบเอ้ยกล่องพ่วงแล้วก็รีแมปด้วยใช่ครับลัทโบเอฟ5ครับ F5 อีกกับวีโก้ผมขอฟังเสียงหน่อยดีกว่าได้ครับนะอันนี้ของช่างกั้งเองเลยคือรถของเขามีอีกนะครับลูกค้าวันนี้เอามาแค่นี้ให้ลองดูก่อนอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับกับวันอาทิตย์นี้กับงานของสนามคลอง5บางกอกแดกโอนิวนะครับของ SRL Drag by United Oil อันนี้เป็นเครื่องเดิมด้วยเดี๋ยวผมขอลองเลยดีกว่าทำไมชอบใช้หัวเดียวอ่ะเมื่อก่อนผ่อนโมวิ่งงานเหรอนึกว่าหัวเดียวก็เสียวได้กล่องของใบเหมือนกันเอ้ยกล่องพ่วงกันรีแมปเหมือนกันดูฮะติดดูติดนะฮะฟังเสียงก็รู้เลยใช่ได้ใ
ใช้ได้คันนี้นี่ทำเยอะไหมคันนี้เครื่องเดิมทั้งตัวเลยครับไม่เคยทำเลยไม่เกียร์เปลี่ยนเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมด้วยครับผมอ๋อนี่ก็ไว้ใช้งานอย่างเดียวเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าไว้จิ๊จาร์ดบ้างเป็นบางกรณีเพิ่งจะทำแต่รถแข่งของเรามีอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกทีกับรถแข่งของเขาไปคุยอีกทีนึงครับผมคันนี้นี่รถเดิมเลยใช่ครับมีรีแมปกับหัวฉีดอันเดียวอ๋อรถดีแมปกับหัวฉีดเป็นตา2ชั้นใช่ครับเดี๋ยวไปที่รถของกั้งเลยดีกว่าเฮ้ยมีอันนี้ขึ้นฮอยนี่รถลูกค้ามาทำอะไรครับมาเปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนคาร์ดครับอ๋อเปลี่ยนคาร์ดในเตอร์ครับเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างกั้งอีกทีนึงว่าทางอู่เขารับทำอะไรบ้างนะฮะครับผมช่างกั้งมีครอบครัวยังมีครับมีแล้วด้วยครับผมไม่พูดต่อดีกว่ากับสำนักนี้อ่ะนะถ้าพูดนะโอ้มันเยอะแล้วก็นานด้วยหลายวันหน่อยในการพูดอ่ะช่างกั้งกับเจ้าคันนี้ครับผมช่างกั้งทำเครื่องซิ่งเลยใช่ครับลูกกันข้อใช่ครับเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยน่าจะพรุ่งนี้น่าจะย้อนเครื่องเฮ้ยพรุ่งนี้เลยเหรอใช่ครับไวมากเลยเกียร์เป็นเกียร์ของอะไรเป็นเกียร์เดิมไซโอเอสครับเกียร์เดิมไซโอเอสเครื่องท้ายบอกได้ไหมว่าไล่อยู่เท่าไหร่2.9ครับ2.9เลยครับผมโอ้คันนี้ก่อนย้อนเครื่องเอ้ยก่อนเอาเครื่องออกแปะเวลาที่ดีไว้สุดอยู่11.8ครับ11.8ครับผมเอาแล้วสิครับงานนี้สนุกแน่นอนสูบมันติดก่อนสูบติดก่อนครับผมบอกแล้วให้จ่ายสดใช่ไหมถ้าจ่ายสดสูบไม่ติดแน่ใช่ครับเล่นมุกด้วยนะช่างกั้งเดี๋ยวก่อนอู่เราเนี่ยทำอะไรบ้างครับผมทุกอย่างเลยครับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างช่วงล่างคาร์ดเทอร์โบครับผมน้ำมันเครื่องทุกอย่างจูนกล่องด้วยอะไรด้วยได้หมดเลยครับผมเครื่องตัวนึงอย่างเจ้าเนี่ยคันเนี้ยเป็นเครื่องซิ่งละราคาพอบอกได้ไหมอยู่ตัวเท่าไหร่ถ้าเราทำคันนี้เหรอครับคันนี้ต้องหลักแสนนะหลักแสนนะครับโอเคเพราะมันเป็นเครื่องซิ่งแล้วรถแข่งแล้วรถแข่งแล้วนะครับแล้วก็ทั่วไปเราโทรมาสอบถามช่างกั้งเดี๋ยวผมขอถ้าเป็นรถเดิมก็30,000กว่าบาทครับ30,000กว่าบาทนะก็สัมผัสได้แล้วใช่ครับนะว่าเป็นยังไงอาจจะมีกลเม็ดให้ไปนิดหน่อยใช่นะมันคงไม่ให้เดิมสนิทไปหรอกไหนๆก็รื้อแล้วใช่ครับนะนิดนึงกับงานวันที่10กุมภาหรือวันอาทิตย์นี้ใช่ครับช่างกั้งเรียนเชิญเพื่อนๆหน่อยครับผมเพื่อนๆทุกคนไปร่วมสนุกกันในงานนี้นะครับมันแน่นอนครับครับผมครับผมน้ำมันเครื่องยูไนเต็ดออยล์ครับเป็นไงกับการเปลี่ยนถ่ายให้กับลูกค้าช่างกั้งนี่ถือว่าเป็นต้นๆของการขายเลยครับผมนานแล้วครับผมนะฮะผลการตอบรับดีมากเลยครับดีมากเลยลูกค้ามาถ่ายเรื่อยเลยครับแล้วรถแข่งของช่างกั้งอ่ะใช่ครับทุกคันทุกคันเลยครับช่างกั้งไม่พูดน้อยจังอ่ะผมไปไม่เป็นเลยอ่ะผมกะนึกว่าจะได้ยินอะไรข้อความอะไรจากช่างกั้งอีกอ่ะนะคือเป็นอู่ที่เอาง่ายๆติดต่อมานานแล้วครับผมแต่ว่าช่างกั้งอย่าพึ่งเลยพี่แหมกลัวจะออกจากพระอบแล้วตัวจะดำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้เอาเลยก่อนงานสนามขอก่อนเลยครับมาโปรโมทนิดนึงนะฮะ Facebook ของช่างกั้งเผื่อมีเพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดอยากจะสอบถาม Facebook อะไรครับโกวิดครับเกิดสุริวงศ์เป็นภาษาอังกฤษครับKOWIT ครับผม KURD ครับผมโกวิดเบอร์โทรครับผม094ครับครับผม797ครับผม6964ครับครับผมฝากงานอีก1ครั้งครับเพื่อนๆทุกคนมาร่วมสนุกกันในงานนี้มันแน่นอนครับครับผมฝากกับลูกค้าที่กำลังมองหาน้ำมันเครื่องอยากจะเป็นตัวแทนของ United Oilอันนี้ผู้ใช้จริงไม่ว่าจะเป็นรถแข่งรถใช้งานหรือรถบรรทุกหนักๆใช่ครับนะผู้ใช้จริงแน่นอนแล้วเปลี่ยนถ่ายจริงด้วยครับผมให้เขานิดนึงมันเครื่องลื่นทนใช้ดีจริงๆครับถ่ายมา10,000 โลถ่ายมายังไม่ดำเท่าไหร่เลยครับถ้าเพื่อนๆนะถ้าสนใจจะใช้ติดต่อพี่เด่นได้เลยครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงไอ้ทนเนี่ยน้ำมันเครื่องหรือไวอาก้าครับน้ำมันเครื่องครับโอเคครับ ผมก็นึกว่าไวอาก้าเห็นแบบทนคนนะฮะนี่โอเคติดต่อบางกูได้ครับไม่เป็นเหมือนกันทักมาในข้อความเพจได้เลยครับครับผมนะ United Oil Team Thailand ครับผมวันนี้นะผมบางกูแล้วก็ช่างกั้งนะครับเขากล้องหน้าหน่อยดีกว่าเดี๋ยวไม่เห็นกูนี่แต่หล่อน้อยกว่าช่างกั้งช่างกั้งหล่อจริงๆนะเนี่ยหน้าใสไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะไม่มีครับไม่มีเหรอนึกว่าไปโดนอะไรมาอ่ะ
ฝากแล้วกันครับวันที่วันอาทิตย์นี้ไม่ต้องบอกวันที่10ละนะกับงาน SRL Drag by United Oil ที่สนามคลอง5บางกอก Drag Avenue นะครับไปกันเยอะๆเงินรางวัลมีทุกรุ่นนะครับบอกแล้วว่าการแข่งขันครั้งนี้เราเน้นสนุกเราไม่ขนเงินกลับบ้านหักค่าจ่ายเหลือผมแจกคนดูและคนดูนะครับที่เข้างานนะผมบอกไว้ก่อนนะครับเก็บหางบัตรไว้เดี๋ยวจะมีทีมงานเดินไปเอาหางบัตรจากท่านเพื่อจะมาจับฉลากครับวันนี้ผมบังกูแล้วก็ช่างกังครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากด้วยนะ10 กุมภาพันธ์นี้